กูให้อยู่ในรถแป๊บนึงนะกูให้มาไหนครับนี่เรามากินซื้อเนื้อครับวากิวแต่ฟรีชิ้นเดียวเขาก็มีเสื้อให้เราใส่ทำไมหนาวอ่ะสวรรค์ของคนรักเนื้อราคาก็ไม่ได้แย่นะสมองก็คือมีส่วนลิปายลิปายแล้วก็ชั้นแหลมแล้วก็ติดซิลิโคนเรียกว่าส่วนสมองนี่ส่วนลิปายมีชั้นแหลมมีซิลิโคนอันนี้เรามีเนยมันก็มีเนยนะอันนี้เป็นทีโบนเป็นเนื้ออย่างข้างในแรม MB5 ก็ไม่แพง31เหรียญพอร์ตเฮาส์ Fast to Life อันนี้อะไรครับลัมเฟสเยอะมากโอ้ชิ้นนี้200เหรียญอันนี้200เหรียญเลยนะ190เรามีเนื้ออันนี้โทมาฮอค200 our dinner today 55เหรียญนี่คือประมาณกี่บาท55เหรียญประมาณ25 326 3ตกแม่กี่กูระดับ 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทที่มันเท่าไหร่ 2,500นี่ดูอันนี้อันนี้ไม่เหมาอย่างขาวเลยอ่ะ180 MB2 ไม่พอละลายในปากแล้วอันนี้นะอันนี้บอกแนวยากินิคุแต่ทำไม่เป็นเขายังไม่ชมมาเลยสมองแรมอันนี้เป็นแบบฟอสเซนจับอันนี้วากิว A5 MB12นี่คือเนื้อทั้งหมดเลยนะพวกฟืนฮะใจเนี่ยอันนี้จะเมาไหม
แล้วเขาก็มีเตาบาร์บีคิวขายด้วยเตาญี่ปุ่นแต่เป็นแบบว่าใส่ถ่านฟืนน่าใช้อยู่นะเตาขายเยอะอยู่อีกฝั่งก็จะมีกรอสเซอรี่ขายผักเครื่องเคียงหมูลูกให้แคบหมูเป็นยังไงคะจะหลังยุ่งดองเกลือตาวันนี้น่ารักมากโอ้ยังหนักอ่ะเหมือนลูกอะโวคาโดพวกมีต่างๆแค่สเต็กดูเกลือดีมีทัฟเฟิลด้วยอ่ะแพ็กเกจเขาสวยเลยอ่ะดูดิต่างกับเกลือธรรมดาหอมเหรอหอมกินทัฟเฟิลอืมแล้วก็จะมีพวกของซอสพริกเกลือเหมือนแป้งแตงโมนะคนน่ารักเลยว่ะนี่คืออะไรอ่ะเพปปาปริก้านี่อันนี้สไปซี่ปาปริก้าเออแม็กซิกันอันนี้ก็จะเป็นเกลือต่างๆใช่ไหมเกลือที่ซื้อไปนะจินซอสเว้ยแรายจินซอสเออก็จะเป็นพวกเครื่องเทศที่แคบหมูป้าเพนนีเซตมิดยังเจ๋งเลยนะครับเราก็คืนเสื้อตรงนี้แล้วก็จ่ายตังค์เขาก็ลดถุงขยะไม่มีถุงพลาสติกแค่กล่องถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็จะมีถุงเทอร์โมแบกเวลากลับเมืองไทยซื้อฝากพ่อซื้อไปตู้เย็นก็อยากได้เสียบแบบไม่มีบอกก็ต้องมีแบบต่อได้น้ำแข็งฟรีด้วยนะบริเวณคนเยอะพอละยี่สิบสตาร์เปอร์สี่ห้าโมงครึ่งปลาสองฝาต่างกันยังไงสีขาวกับสีชมพูเหมือนอันนี้จะหอมกว่าอันนี้จะเข้มข้นกว่าแต่นางฟ้าเหมือนแต่เราใส่สองอันเลยทำไมถึงใส่สองอันเพราะว่าอันนี้มันเหลือนิดนึง มันจะไม่เหมือนกันร้องทอนและนางฟ้าคนแบบไข่เกียวโบยวันนี้ครับเชฟก็เป็นหนูชมพูหนึ่งจุดสองกิโลไม่ถึงโลครึ่งไม่ถึงโลครึ่งหนึ่งจุดสองสับไปให้เกลียวเดี๋ยวมือหนักนะเชฟความหอมเยอะๆมันหอมอ
ไอโฟน14มันไม่สว่างเหมือนไอโฟน13อย่างเขาว่าจริงด้วยหรอถ่ายไม่ค่อยดีเท่า13อ่ะมันไม่เชิงไม่ดีเว้ยคือมันภาพมันเรียวกว่าใช่ภาพมันเรียวมันไม่ได้เฟกเหมือนไอโฟน13อ่ะมาเยี่ยผ่านแล้วก็พร้อมแล้วนะครับใส่น้ำข้างลงไปทำไมให้มันมีสตีมนิดนึงไม่ให้มันดรายไม่ให้แห้งเกินไปรอก่อนอันนี้คือทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็เตียงขึ้นสี2หน้าแล้วเราค่อยอบเหรอใช่อันนี้เจ้าสำเร็จมาแล้วนะครับลืมไปโทรศัพท์ซูมได้จะเข้าไปทำไมแบบนี้เหมือนกิมอะไรกิมโบ้เลยได้แล้วปิดฝาไว้รีใช่เอาเท่าไหร่180แล้วปรับอุณหภูมิไงนี่ไงเปิดรูอ๋อแล้วเราก็ต้องมาคอยเช็คใช่เปิดรูคือ get high more air flow more temperature พอถ้ามันร้อนเกินไปปุ๊บก็รีว่าต้องแทงนี้มีกำลังขึ้น180เราก็ต้องคอยเฝ้าไว้ก่อนใช่พอถึงอุณหภูมิที่เราต้องการ180 160แล้วแต่สโลว์ไปตอนนี้เกิน200แล้วอ่ะก็รีโลลงเห็นมั้ยแล้วเราก็ต้องค่อยๆไปก่อนตามใจฉันได้อยู่แปลว่าวันนี้ใส่ตอดด้วยนะตอดตอนปลาตอนปลาแดงก็เหรอตอนปลาแดงอร่อยวันได้อยู่แปลว่าไม่ได้ รออะไรเฮ็ดอย่างว่ะมันหยังรักแม่รักแม่โอ้รักกับอ่ะรอพี่ต่าเหรอกี่นาทีผ่านไปแล้วครับ20เราต้องอีกนานแค่ไหนแป๊บนึงแปลว่าทดสอบแป๊บนึงไปว่าแป๊บเดียวนี่ตอนกระแดกนะฮะมาเป็นไงวะได้อยู่แปลว่าไม่ได้โหโคตรเผ็ดมาแล้วกัดเนื้อกัน10นาทีที่ดำๆนี่มันคืออะไรผงหมักไงเรากินได้ไหมไม่แปลว่าไม่คือแบบเมื่อก่อนคนที่ทำงานโอฟาคูคือทำอะไรอ่ะทหารกับแก๊งเตอร์ไม่ใช่ศิลปินเหมือนทุกวันนี้เขาจะเข้าใจเรื่องแบบโทนสีครับว่ะครับไปคื
แต่ละตอนนี้คือแบบว่าอยากกินอันนี้มาเอาดิเฮ้ยจิ้มเจียวกับจิ้มน้ำปลาก็ได้ไม่ไม่เงี้ยจะอร่อยใช่จะมีกลิ่นมันจะหอมหอมนี่คือมันมีฟิงเกอร์ตรงไหนฟิงเกอร์ช่วงติดอย่างเงี้ยเหรอเรียกฟิงเกอร์ที่มันจะยาวเสือร้องไห้มันเป็นช่วงไหนวะบ้านเราอะเสือร้องไห้บ้านเราอะแฟงมันเหนียวเหนียวมันเหนียวเหนียวมีแฟงอ่ะอันว่าบ้านเราเนี้ยไม่อร่อยกินต้องหมักอ่ะบ้านเรานี้ต้องหมักเลยโซดาไม่ถึงกับโซดาหรอกกินลิ้นย่างให้ได้ลิ้นพวกลิ้นย่างพวกสบายแม่เรียกนั่งลงคอยโอเคกินได้แซ่บหันหลังมากกระดูกเขาไปเป็นไดเอทนะครับอันนี้ย่างแบบไหนธรรมดาเนื้อมันบางก็จะสุกโอเคไหนไหนแรงอยู่อ่ะดีแฟนคลับบอกว่าไม่ลงคลิปน้อยจังไม่ค่อยได้ไปไหนพลิกลงแล้วเนื้อจะเด้งกับตะแกรงกินวัวขึ้นนะมีความแบบว่าเนื้อวัวมันเหมือนเสือร้องไห้บ้านเราไงแต่ไม่เหนียวเออแต่ไม่เหนียวเท่าตรงมันแม่งเหมือนเสือร้องไห้บ้านเราเลยยุยI'm not sure.